คุณผู้ชมคะทุกวันที่14กรกฎาคมของทุกปีนะคะเรียกได้ว่าเป็นวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนค่ะชเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมสนับสนุนพร้อมกับให้กําลังใจกลุ่มคนที่เป็นคนที่พิการทางสติปัญญาด้วยการสมทบทุนและซื้อดอกบานชื่นซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนค่ะ ซึ่งทางริฟช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ขององค์กรสาธารณกุศลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2505โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆแก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถดำรงชีวิตได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ซึ่งทางมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาของประชากรที่พิการทางสติปัญญาในประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มจัทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิคณะกรรมาการบริหารมูลนิธิร่วมกับทางกองทัพบ,บกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกททบ5ได้จัดรายการพิเศษ วันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนในวันที่14กรกฎาคม2567เพื่อจะหาไรายได้ช่วยเหลือสนับสนุนผู้พิการทางสติปัญญาภายใต้การดูแลของมูลนิธิได้อย่างทั่วถึงค่ะและที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชม ท่านผู้ที่มีจิตเป็นกุศลน,นะครับอยากจะร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาครั้งนี้ก็สามารถดําเนินการได้ผ่านทางช่องทางการบริจาคที่ขึ้นให้หน้าจอดังต่อไปนี้นะครับหากเป็นเงินสดนะครับคุณผู้ชมก็สามารถบริจาคได้ที่มูล,ลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถามเลขที่362ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีแขวงถนนเพชรบุรีเขตร,ราชเทวีกรุงเทพมหานครน,นะครับ หรือถ้าอยากจะใช้เป็นเช็คสั่งจ่ายนะครับก็สามารถเขียนชื่อสั่งจ่ายในนามของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมหรือจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ใช้ชื่อบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนอโศกดินแดงเลขที่บัญชีขึ้นให้ที่หน้าจอคุณผู้ชมครับ049-2-01586-7หรือธนาคารกรุงไทยสาขาถนนอโศกดินแดง นะครับบัญชีเลขที่056-1-002347นะครับนอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะไปอุดหนุนนะครับเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้ประจำวันของอผู้พิการนะครับก็คือดอกบานชื่นนะครับก็ไปสััศูนย์ได้ทั้งที่หมูลน,นิธินะครับที่อยู่ที่ถนนเพชรบุรีใกล้ๆก,กับเขตราชเทวีหรือจะไปเขาเรียกกันะไปดื่มกาแฟของทางผู้พิการ ก็เรียกว่าผู้พิการทางสมองนะครับเขาก็มาชงเป็นบาริสตา้าเองเสิร์ฟเองทุกอย่าง<ช>เปิดทุกวันด้วยเนยเขาไปอุดหนุนกันได้ค่ะ